การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาวิธีการดำเนินชีวิตผมคือง่ายเรียบง่ายสบายสบายแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นใช้หลักของธรรมะมาควบคู่เอาธรรมะมาควบคุมตัวเองมาควบคุมสติเราก็เอาธรรมะมาบอกก็มีหลักคือธรรมะแล้วก็อยู่ธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาอันนี้คือหลักตามพ่อหลวงท่านเลยก็คือว่าเราเดินตามเท้าพ่อหลวงเนี่ยสามารถใช้ความคิดเนี่ยเราค่อยๆกินค่อยๆใช้เป็นแล้วมันสะสมเอากำไรไปสะสมเติมแต่งมันจะเป็นที่เยอะเองแล้วเขาเรียกว่าแนวพอเพียงพอเพียงแล้วเดี๋ยวมันจะเพียงพอพอเพียงพอเนี่ยพอเริ่มเหลือมันถึงจะแบ่งปันได้ครับสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินหากจะย้อนกลับไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักวงสมัยบัฟฟาโลและหลังจากที่มีการแยกวงกันไปเพื่อเดินตามความฝันของแต่ละคนและหนึ่งในสมาชิกของวงนั้นจากอดีตมือกลองที่เคยมีชื่อเสียงเฟื่องฟูที่สุดในยุคนั้นเขาผันชีวิตของตัวเองหวนคืนกลับมาใช้ชีวิตใน3แบบคือแบบธรรมะธรรมชาติและธรรมดากับผู้ชายที่ชื่อเชษสมัยบัฟฟาโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกัปตันอุ้ยครับแล้วก็ยินดีต้อนรับรายการแทนคุณแผ่นดินวันนี้ขอบคุณมากที่กัปตันอุ้ยให้เกียรติมาบ้านเชษนะครับขอบคุณครับผมพี่เชษครับเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยอายุมากนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักดีเกินไปฟ้ายังฟ้าอยู่ทุกวันนี้ก็ยังผับเทคก็ยังเล่นกันอยู่นะครับดีเกินไปแล้วก็ไปเล่นดนตรีที่ไหนต่างๆก็แต่ละวงก็ยังเล่นกันอยู่ก็ยังดีใจอยู่ว่าดีเกินไปยังเป็นที่คนรู้จักกันอยู่ครับพี่เชษครับด้วยความสงสัยพี่เชษเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นมือทุบมือตีอย่างเดียวเลยแล้วก็กระทืบด้วยนะหมดแต่ก่อนผมหมดมากแล้วเป็นมายังไงจากเป็นมือทุบมือตีเนี่ยมาเป็นมือปลูกมือสร้างเดี๋ยวนี้ทำเกษตรเดี๋ยวนี้ก็ทุบตีขุดเสริมไปด้วยก็คือตอนเนี้ยผมเนี่ยจะเน้นการปลูกต้นไม้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับการเกษตรพี่ว่าชีวิตที่หลักๆของผมเนี่ยคือมันชอบในสายนี้ละชอบในความเป็นธรรมชาติอย่างต้นไม้เนี่ยกัปตันอุ้ยดูนะครับผมปลูกด้วยมือผมเองปลูกด้วยตัวเองเลยแล้วก็มือเลยใช่ฮะแล้วก็คือไม่ได้บอกว่าวันสองวันนะระยะเวลาเป็น10ปีที่ผมทำมาพี่ใช่ครับครับเมื่อก่อนเนี่ยแนวล็อกฮอตๆเนี่ยทุบตีเพื่อสร้างความสุขเนี่ยฮาร์ดฮาร์ดเลยอ่ะแล้วมันปลูกขึ้นเลยครับต้นไม้เนี่ยมือเย็นไหมเฮ้ยผมเป็นคนมือเย็นมากผมธาตุน้ำแล้วปลูกต้นไม้จริงๆนะดีไปทิ่มๆตำๆไว้หวานๆขึ้นหมดนะและอย่างนึงคือว่าขนาดดินไม่ดีนะดินบางช่วงบางส่วนเนี่ยเป็นดินดานดินดานดินก้นบ่อเนี่ยผมยังปลูกต้นไม้ขึ้นเดี๋ยวจะพาวันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าต้นไม้โตมากแต่ว่าเป็นคนที่มือนี่คือเย็นแต่ใจอาจจะร้อนๆนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าด้วยที่อารมณ์หรือสายเลือดของศิลปินเนี่ยมันเย็นออกมาจากใจแล้วนี่ถูกต้องครับผมเพราะว่าไอ้ความร่มเย็นเนี่ยมันก็สงบทำให้เราว่าเขาเรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรอยู่กับต้นไม้ฟังเสียงนกถ้าเรา
เกี่ยวหูฟังก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติอยู่ก็จะทำให้เราใจเย็นครับมาเจอเช่สมัยบัฟฟาโลในครั้งแรกที่เจอกันผมคิดว่าด้วยความที่เป็นนักดนตรีร็อกพวกนี้จะต้องไม่สนโลกไม่สนใจใครปล่อยตัวแบบหลุดโลกเพราะเป็นดนตรีที่แนวหนักไม่สนอะไรทั้งสิ้นปลดปล่อยแต่พอได้มาเจอเชษสมัยบัฟฟาโลตัวเป็นๆกับชีวิตจริงของเขาแล้วภาพที่ผมเข้าใจในความทรงจำมามันไม่ใช่ครับเชษสมัยบัฟฟาโลในวันนี้เขาคือคนที่คิดถึงตัวเองคิดถึงผู้อื่นและทำเพื่อสังคมครับเขาเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แบ่งปันความสุขเขาเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเขาเองในการมองเห็นความเรียบง่ายของชีวิตเขาเรียนรู้ที่จะเลือกแบ่งปันความสุขและหยิบยื่นความสุขนี้ให้กับผู้อื่นในสังคมด้วยครับเราจะแบ่งเป็นไปทำเมนส่วนนี้ก็ได้แล้วก็ทำสุนัขจัดตรงนี้ได้เขาจะได้แบบอันนั้นเก็บไว้ในตู้ก่อนอันนั้นต้องไปในตู้ก่อนแถวอนามัยแถวนี้พี่ก็สร้างโรงเรียนพี่ก็ไปช่วยทำคอนเสิร์ตก็มอบจักรยานทิ้ง 20-30 คันให้กับโรงเรียนแล้วก็เสาธงพี่ก็เป็นคนสร้างเพิ่งจัดไปนี่มินิคอนเสิร์ตงานพลังบุญครับก็ได้เงินไปก็มอบให้กับป้าจิ๋มที่เลี้ยงสุนัขจรจัดด้วยพี่ก็ทำบุญเยอะฮะทำบุญช่วยชาวบ้านเยอะก็ตอนแรกผมอาจจะมองเขาว่าน่าจะเป็นลักษณะของเทปลอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะเห็นภาพปกติก็ออกทางทีวีบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เวลาเรามาคุยได้เจอกันแล้วได้คุยกันสัมผัสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาชีวิตเขาจะอยู่แบบง่ายนะครับอย่างสมถะเราก็จะคิดเรื่องของการทำบุญทำทานถือศีลอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแบบนั้นไปก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีที่โอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักคนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีความคิดที่ดีๆนะครับมีแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยใช้ธรรมะเข้ามาเป็นแนวความคิดในการดำเนินชีวิตแล้วหลังจากที่เขาเหลือแล้วก็ยังเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างเราพี่เชษครับจากนักดนตรีร็อกที่มีชื่อเสียงเชษสมัยบัฟฟาโลและมีจุดพลิกผันยังไงครับถึงมาเป็นเชษเกษตรกรในวันนี้ได้ไอจุดนี้มันคือมันพลิกล็อกเลยทุกคนยังไม่เชื่อเลยทุกวันเนี้ยดีแล้วที่ถามตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยู่จริงเหรออยู่ได้ยังไงมันใช่เหรอสร้างภาพหรือเปล่าจริงๆครับหลายๆคนไม่เชื่อผมยืนยันเลยว่าไอจุดพลิกผันผมเนี้ยมันเป็นเรื่องเกิดจากที่ว่าวันนึงเนี้ยแม่ผมไม่สบายแล้วผมอัตกรอ่ะผมไม่เคยที่จะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกับแม่แล้ววันหนึ่งผมรีบกลับด่วนเพราะรู้ข่าวแม่ไม่สบายแบบหนักเลยนะไม่ใช่แบบเล่นๆนะคือหมอให้แค่ 5% เลยนะที่จะรอดทั้งกระเพาะรั่วแบบไตวายหัวใจล้มเหลวอะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยว่ากลับมาดูแม่ปุ๊บผมก็มาเริ่มแบบยังไงขอให้แม่ตื่นอ่ะผมก็บนพอแม่ตื่นฟื้นเนี่ยผมวนบวชนะพอแม่ตื่นฟื้นมาเนี่ยผมก็ต้องไปเฝ้าแม่เป็นระยะเวลากับครึ่งปี แล้วก็เปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วก็ไปใหม่อีกรอบนึงอีกพอติดเชื้อก็ไปอีกรอบจนผมแต่ละวันไปดูแลเนี่ยบางทีบางวันก็ไปเจอเตียงนู้นตายเตียงนู้นตายไปเรื่อยๆเห็นการเกิดแก่เจ็บตายหมดในโรงพยาบาลที่เราอยู่นานๆเราจะเห็นเลยว่าเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ทุกคนแบบเป็นทุกข์หมดเลยแล้วชีวิตเราจะเอาอะไรไปทุกไม่ทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจละคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยผมก็เลยมาอยู่เคียงข้างแม่เรื่อยๆทีนี้ก็เลยคิดว่าเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อชีวิตเรามันไม่จำเป็นจะต้องไปวุ่นวายโลกใบนี้ถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรวุ่นวายเพียงแต่เราเองไปวุ่นวายเองถ้าเราอยู่สงบเนี้ยมันก็เป็นสุขได้ผมก็เลยถึงมาเป็นตัดสินใจเริ่มปลูกต้นไม้ทำการเกษตรที่แบบอยู่พอเพียงของเราเลยเนี่ยเลยมากลายเป็นจริงจังเลยโลกวันนี้เลยจุดที่ใหญ่สุดเลยแรงบันดาลใจแล้วก็แรงที่ทำให้ผมกลับมาตรงนี้เพราะแม่เลยครับแม่มาป่วยล้มป่วยอ่ะคนอื่นก็ทำงานมีเงินเดือนเขามาเฝ้าไม่ได้เชก็สละทิ้งทางนู้นมาเฝ้าดูแลแ
มาดูแลแม่เพราะแม่ยังชั่วแม่ก็เลยให้ที่เขาตรงนั้นเขาก็เลยไม่กลับกรุงเทพเขาเลยปลูกบ้านอยู่สาเหตุน่ะบ้านกรุงเทพเขาก็เลยขายไปเจ๊ก็เป็นเด็กดีรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องทำเงินได้ก็ซื้อรถให้น้องซื้อที่ให้พี่สาวตอนอยู่กรุงเทพดังได้เงินแยะที่ได้เงินแยะก็ให้พี่ให้น้องแยกหมดตัวเขาเองเขาก็ซื้อบ้านซื้อรถเขาซื้อให้พี่ให้น้องอีกเขาดีเชษฐ์อ่ะเป็นลูกที่ดีเชษฐ์สมัยบัฟฟาโลเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าเมื่อก่อนในตอนที่เขาโด่งดังมีชื่อเสียงนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นโรคความดันครับโรคความดันเนี่ยอาจจะมีโรคที่แฝงตามมาด้วยก็คือโรคของความร่ำรวยและอาจจะนำไปถึงการเป็นโรคแห่งการหลงลืมหรือโรคลืมตัวได้เมื่อหลงลืมหรือลืมตัวโด่งดังแล้วร่ำรวยมีชื่อเสียงแล้วก็จะหลงไหลไปตามกิเลสโดยอำนาจของเงินที่มีอยู่ด้วยชื่อเสียงที่มีมันทำให้คนเราลืมตัวตนของตัวเองไปวิ่งไปตามกิเลสของตัวเองที่พาเราหลุดล่องลอยไปจากวิถีของชีวิตที่มันควรที่จะเป็นโดยธรรมชาติตอนช่วงดังมากเนี่ยมันเป็นโรคแห่งความดังที่ทุกคนหลายๆคนศิลปินใหม่ๆหรือน้องๆเนี่ยก็น่าจะฟังไว้นะครับโรคแห่งความดังมันคือว่าหนึ่งมันจะหลงละเริง อะไรมันก็ได้หมดสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เขานำเสนอมาเขาให้ให้หมดโรคแห่งความดังเนี่ยมันจะมีซ้อนด้วยโรคแห่งความรวยเข้ามาด้วยเงินทองมันสามารถหาง่ายเงินไปเล่นคอนเสิร์ตกันทีมันได้เงินเยอะมากมันเป็นการไปโชว์การแสดงอะไรทีเนี่ยมันก็จะได้เงินเยอะมากเล่นจากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บทุกคนก็ต้องมารวมตัวกันละวันนี้เที่ยวเท่าไหร่เอาเงินมารวมกันเท่าไหร่สมมติผมเที่ยววันละ10,000บาทรายได้ผมไม่มีต่ำกว่า70,000ไม่มีทางต่ำกว่านั้นอยู่แล้วต่อวันนะครับต่อวันเนี่ยคือไม่ต่ำกว่านั้นบางวันก็ได้เป็นแสนแล้วแต่ว่าบางทีรับ3งานเนี่ยก็แบ่งหารค่าตัวกันแล้วต่างๆก็ได้เยอะๆแล้วนี้ก็สมัยก่อนผับเทคก็จะเปิดถึงเช้าถึงเช้าเราก็เล่นเสร็จตอนคืนเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวต่อที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันใช้ชีวิตอยู่กับแสงสีเสียงตลอดคือเขาเรียกว่าเราเนี่ยหน้ามืดตามัวอยู่กับกิเลสต่างๆที่มันทำให้ดึงดูดเรามันทำให้เราลืมทุกสิ่งอย่างได้เราก็จะไม่ได้รู้เห็นค่าเงินแล้วก็ไม่มีสติเขาเรียกว่าลุ่มหลงไปในแสงสีเสียงในกิเลสต่างๆเป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเกิดบางคนที่ยังหลงระเริงอยู่วันหนึ่งจะแบบผิดหวังแล้วจะแก้ไม่ทันเนี่ยไปแก้ตอนแก่แล้วเราไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังความดังไม่มีแล้วเนี่ยจะลำบากความดังเราอย่าไปหลงระเริงเพราะหลงระเริงอ่ะมันคือดังเนี่ยตังมันก็ตามมาเงินก็เยอะไหนจะไปไหนสังคมก็ต้อนรับอูดแบบดูแลอย่างดีแล้วก็ใครว่าจะทำอะไรมันทำได้หมดเพราะว่าเราประเภทแบบว่ามันหน้ามืดตามัวไปกับไอ้ลุ่มหลงกับความดังของเราไปเองเราคิดไปเองว่าทุกอย่างมันใช่ไปหมดจริงจริงจุดศูนย์กลางของโลกใช่ครับแต่จริงๆมันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยไม่มีอะไรแน่นอนไอ้ความเป็นความตายเนี่ยไอ้นั่นนะเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากเนี่ยอันนี้คือความจริงแต่ว่าอันนั้นน่ะคือมันความจอมปลอมในเรื่องว่าเราไปเค้าเรียกว่าอยู่ในห้วงของกิเลสนะมันก็เลยกลายเป็นพอดังสูงสุดอ่ะมันก็เลยเริ่มลงมาเรื่อยความสุขเนี่ยมันแท้จริงในเรื่องว่าเราไม่ต้องมาแสวงหาไกลสมัยก่อนผมมีเงินมากมายผมแสวงหาความสุขอันนี้ความสุขของเราเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหามันอยู่ในนี้อย่างเดียวครับมันอยู่ในใจของเราอย่างเดียวแตกต่างกันมากถ้าให้เลือกผมว่าชีวิตตรงนี้ผมมีความสุขมากจริงๆนะครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับ
น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาที่ผ่านมาที่เขาฝังตัวอยู่กับธรรมชาติไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมดาอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติทุกอย่างมันก็ต้องเป็นธรรมชาติของมันมีขึ้นมีลงมีอะไรที่ต้องเข้ามาปัญหาได้ต่างๆว่าอย่างเช่นเอาขึ้นลูกใหม่เข้ามาแรงบางทีคนก็แต่ก่อนอัลเทอร์เนทีฟร็อกมันก็คือฮิตในช่วงยุคนั้นต่อไปก็มาฮิตแบบแนวอื่นแนวเราก็ต้องหล่นไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่ว่าเงินรายได้จากรายได้ขนาดนี้ก็ไปตั้งอะไรที่มันจะเยอะโอเวอร์ไปซะทำให้มันเกินตัวไปซะอยากได้อะไรก็ทำไม่ได้คิดถึงตอนที่เราขาลงนะฮะขาลงปุ๊บนี่ไอ้สิ่งที่เรามันค้างคาอยู่เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้มันก็หาเงินไม่ได้เท่าเดิมแล้วมันก็เลยเกิดปัญหานิดนึงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมาเครียดตอนที่ว่าทำโรงเรียนเปิดโรงเรียนที่ใหญ่โตแล้วก็ทำแบบว่าเกินโตไปหน่อยอันเนี้ยแล้วเกิดปัญหาที่ว่าการลงทุนไปมันลงทุนสูงมากก็มันก็เริ่มต้องมาบริหารยังไงต้องเอาเงินมายังไงต้องเริ่มติดลบละต้องเริ่มแบบต้องหาวิธีที่มาดูแลต่อไปอ่ะก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินอะไรเริ่มในช่วงของโรงเรียนนะตอนช่วงนั้นการแก้ปัญหาผมก็คือไม่ยากเลยตอนนั้นก็คือว่าผมเองก็สละทุกคือว่าเราทำให้มันเกิดเอาทุกทิ้งไปซะไอ้ตรงที่เราเกิดปัญหานั้นเราก็ต้องขายทิ้งจำเป็นไม่ต้องเสียดายอ่ะถ้าเราเสียดายอยู่แล้วก็มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่งั้นอ่ะผมก็ต้องหาวิธีที่มันต้องขายโรงเรียนทิ้งให้ได้ถ้าขายไม่ได้ก็ตายอย่างเดียวคือมีคิดไว้อย่างเดียวว่าตายต้องเป็นอย่างเดียวฮะหลายๆท่านก็ล้มละลายกันมาเยอะแยะที่คนในวงการเนี่ยก็ผมก็รู้เลยว่าเพราะเขาบางทีไม่กล้าสละในสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่ไงเราสละทุกข์เราไม่มีอะไรครอบครองซะเราก็จะไม่เป็นทุกข์ผมก็คิดแค่นี้การที่คนเราตัดสินใจทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อเดินตามสิ่งที่ตัวเองฝันด้วยความเชื่อมั่นว่าสักวันจะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตถึงแม้ว่าจะรู้เป้าหมายทิศทางที่จะไปแต่ก็ไม่อาจที่จะล่วงรู้ได้ว่าในระหว่างทางนั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างถือเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงพอสมควรแต่สำหรับบางคนก็ยอมที่จะละทิ้งชื่อเสียงเงินทองทิ้งงานที่ตัวเองรักเพื่อเดินทางสู่ชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขพี่เชษฐ์เขาก็เป็นคนแบบคืออยู่แบบสมถะครับไม่ฟุ่มเฟือยไม่ไปเที่ยวไหนแกก็จะอยู่บ้านนอกจากที่ว่ามีคอนเสิร์ตพี่เชษฐ์เขาก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตผมก็จะเฝ้าบ้านดูแลหมาแมวให้พี่เขาพี่ก็กลับมาก็พักผ่อนผมก็ทำงานบ้านไปทำสวนไปพี่ก็ฟื้นตื่นขึ้นมาผมก็มาช่วยผมทำสองคนช่วยกันรื้อหญ้าในร่อง
ก็ได้เหงื่อได้แรงได้กำลังดีบ้านของเชสมายบัฟฟาโลนั้นในลักษณะบ้านของเขาเป็นบ้านสวนครับเป็นไร่นาสวนผสมเลยเขาปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างครับเป็นบรรยากาศของความร่มรื่นมีสระน้ำที่ปลูกบัวสวยงามครับบัวสีม่วงเลยแล้วก็ปลูกพืชผลไว้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ที่ให้ผลหรือไม้ที่ให้ดอกเขาบอกว่าที่เขาปลูกหลายๆอย่างเพื่อว่าต้นไม้เหล่านี้เขาจะดูแลกันเองได้เพื่อความสมดุลครับพิเชษครับครับคนเคยรู้จักพิเชษสมัยบัฟฟาโลในตำนานกับชีวิตของศิลปินที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีชื่อเสียงโด่งดังมากใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้ามากนั่นคือเมื่อครั้งอดีตครับและตอนนี้ชีวิตที่เป็นอยู่คือในชีวิตจริงของพิเชษฐ์ในวันนี้แล้วครับความเรียบง่ายความสบายผมเข้าใจสัจธรรมอะไรทุกอย่างมาแล้วเราเรียนรู้ได้ตัวเองมาหมดแล้วไอ้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องไม่ใหญ่โตหรูหราเลิศเลยมันคือเราอยู่ตรงไหนแล้วเป็นสุขล่ะแล้วคนเนี่ยบางทีต้องไปตั้งอะไรใหญ่ๆโตๆเหมือนสมัยก่อนผมอดีตการเนี่ยพอจริงๆเรานอนเราก็นอนห้องเล็กๆนิดเดียวแล้วยิ่งเราตายไปอ่ะโรงศพยิ่งเล็กกว่าห้องนั้นอีกใครจะใหญ่แค่ไหนยังไงก็เล็กกว่าโรงอยู่ดีนั่นแหละผมว่าเดี๋ยวผมพาไปดูที่ว่าในความเป็นอยู่ที่ผมนอนแต่ละคืนแต่ละวันเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญนี่คือเป็นอยู่คือเช่นณวันนี้นี่คือบ้านเป็นอยู่คือสไตล์ของพี่เชษฐ์อยู่กันง่ายๆสบายๆทำอะไรที่มันง่ายมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากฮะอยู่แบบว่ามันไม่ต้องไปยิ่งถ้าเราเนี่ยคนเรายิ่งไม่มีอะไรครอบครองซะเลยดิยิ่งไม่เป็นทุกข์แต่คนมีอะไรมากมายกิจการอะไรใหญ่โตอะเหนื่อยนะอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมีอะไรมากมายนี่ก็ไม่มากมายเด็กรถนี่คันเบลเลอร์เลยครับเนี่ยแต่ก็ใช้มานานแล้วกับว่าแต่ก่อนเปลี่ยนมาไม่รู้กี่คันแล้วแต่อันนี้คือเป็นคันที่เคยคว่ำแล้วเขาไม่ทำให้ผมไม่ตายคันนี้คือก็เลยใช้คันนี้ตลอดแล้วนี่คือยี่ห้อรถเหรอครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยธรรมชาติธรรมดาอันนี้คือไว้เป็นในสิ่งเวลาเราจะขับรถเรายังไงก็ต้องมองเพื่อเตือนใจไว้เตือนเป็นอันสุดที่ตัวเราเองจริงครับอันนี้มันก็เคอะขะไปหมดเอ้าแต่ว่าเชิญครับนอนกลางมุ้งเลยนี่ผมนอนกลางมุ้งนี่เดี๋ยวเชิญดูด้วยความเป็นจริงครับศิลปินจริงๆครับผมโอ้และนี่สำคัญเลยเหนือสิ่งอื่นใดนี่ดูนะคุณผู้ชมครับนู่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับอยู่บนหัวนอนผมครับอยู่บนหัวนอนแล้วมีหิ้งพระใช่ครับเนี่ยกัปตันครับชีวิตคนเราถึงบอกว่าต่อให้จะเป็นใครปลูกคฤหาสน์ใหญ่ๆแล้วแต่เวลาไปนอนก็ต้องไปนอนในห้องหนึ่งไม่ไปนอนในห้องโถงอ่ะเพราะส่วนใหญ่จะมีห้องส่วนตัวกันแต่ละก็ต้องก็อยู่กันได้ก็เล็กๆนี้มันก็เป็นความสุขของผมบอกตรงว่าผมเข้าไปในมุ้งผมหลับละสบายละไหว้พระกราบพระหน่อยอะไรต่างแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตานิดนึงแล้วหลับสบายละมีความสุขมากเลยไม่ว่าจะทำการใดๆก็ตามหากเรากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะลองถูกลองผิดและที่สำคัญกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาอย่างมีสตินั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่นเดียวกับเชษฐ์สมัยบัฟฟาโลสัปดาห์หน้าเรามาตามติดชีวิตของอดีตมือกลองขวัญใจวัยรุ่นยุค90กันต่อกับรายการแทนคุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับความดังเราจะไปหลงกันเลยจริงๆมันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยถ้าให้เลือกผมว่าชีวิตตรงนี้ผมมีความสุขมากจริงๆนะครับ